بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد أهل التقى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أسري به ليلة الإسراء تكريما وتشريفا له إلى السماوات العلى وعلى آله الطاهرين وصحابته أهل التقى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพสินทอนสเต็กเฮาส์ครอบครัวของเจ้าภาพท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านในช่วงบ่ายวันนี้หลังจากที่ได้รับประทานอาหารกันแล้วละหมาดดูรีกันแล้วก็มารับฟังเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการปลอบประโลมใจแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมศอลาวาตให้แก่ท่านนบีศอลาวาตและให้สลามด้วยหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผ่านเรื่องราวที่หนักหนาสหัสกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศศาสนาที่ถูกต่อต้านและก็ถูกกดขี่จากกุฟฟาร์กุไรชการสูญเสียบุคคลสำคัญบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนก็คืออุมมุลมุมินีนอัสซัยยิดะห์ คอดีญะห์ บินตุ คุไวลิด รอฎิยัลลอฮุ อันฮาภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้เสียชีวิตลงและบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเสมือนหนังหน้าไฟคอยรับหน้าเสือปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตายในอีหม่านไม่มีกะลิมะตุชะฮาดะตัยนแต่ความดีของท่านที่ได้กระทำเอาไว้ตรงนี้เราริดอเราพึงใจถึงแม้เราจะไม่ริดอในการกุฟรของท่านก็คือท่านอบูฏอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มุ่งหน้าสู่เมืองตออิฟหวังว่าจะได้การตอบรับในคำประกาศศาสนาจากผู้คนที่นั่นแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่นบีคิดมีหนำซ้ำนบีถูกกระทำคนโง่เขลาถูกปลุกระดมให้ดูถูกเหยียดหยามท่านนบีมีการใช้ก้อนหินในการขว้างท่านญิบรีลได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนำมะลักุลจิบาลมะลักที่รับผิดชอบเรื่องของภูเขาบอกว่าถ้าท่านประสงค์ก็สั่งมาได้เลยมะลักผู้นี้ก็จะได้นำเอาภูเขาอัลอัคชะบัยนคือจะบัลอบีกุบัยส์กับกอยกุอานภูเขาสองลูกนี้อยู่ที่นครมักกะและสามารถในการที่จะ
เคลื่อนประกบบทขยี้ได้นะรวมไปถึงตอเอฟด้วยแต่ด้วยความเมตตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความไม่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็หวังว่าต่อไปในเบื้องหน้าลูกหลานของบะนูซะกีฟที่เป็นชาวเมืองตออีฟจะเป็นผู้ที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และตั้งมั่นในอีมานของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในภายหลังในระหว่างที่นบีเดินทางกลับสู่นครมักกะฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงดลบันดาลให้มีญินกลุ่มหนึ่งจากเมืองนาซีบีนผ่านมาพอดีได้ยินท่านนบีนั้นได้ทำการละหมาดกิยามุลเลนในยามค่ำคืนญินเหล่านั้นสดับตรับฟังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเกิดศรัทธาเป็นการบอกว่าหากมนุษย์โลกปฏิเสธท่านอมนุษย์ก็ศรัทธาอีหม่านต่อศาสนาที่ท่านได้ประกาศก็คือญินและหากมนุษย์โลกทั้งหมดตัดรอนท่านและความหวังของท่านที่จะพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นในการประกาศศาสนามันดับลงผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในนครมักกะไม่ว่าจะอยู่นอกนครมักกะต่างก็ไม่สามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ในการที่จะให้มาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือท่านนบีในการประกาศศาสนาอัลลอฮ์ก็ทรงปลอบประโลมใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อชาวดินชาวโลกปฏิเสธท่านชาวฟ้าก็รอที่จะต้อนรับท่านด้วยการนำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีความสำคัญสำหรับท่านนบีก็คือเหตุการณ์นี้แหละไม่ใช่ไลลาตุลกอดัรไลลาตุลกอดัรนี่เป็นความประเสริฐที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของท่านนบีเรื่องเฉพาะของท่านนบีคือการอิสรอและมิอรอจเรื่องของอิสรอและมิอรอจอิสรอนี่คืออะไรก่อนจะพูดอะไรก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นเสียก่อนอัลฮุกมุอะลัชัยฟะรอุนอันตะซอวุรีฮีการชี้ชัดต่อสิ่งนั้นๆเป็นแขนงหนึ่งจากการที่จะต้องจินตนาการหรือจินตภาพเสียก่อนกำหนดสิ่งที่เป็นนิยามบัญญัติให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็ค่อยว่าค่อยหุกมยังไม่ทันจะกำหนดเลยหุกมแล้วนะหลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาในบ้านเราเนี่ยเพราะไม่ทำความเข้าใจกับถ้อยคำเสียก่อนไม่จัดระบบความคิดนะในเรื่องของนิยามบัญญัติให้มันชัดเจนเสียก่อนหรือความหมายของมันเสียก่อนพอได้ยินคำคำหนึ่งก็หุกมตูมเลยมันก็เลยมีปัญหาอิสรอคืออะไรในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าซะรอกับคำว่าอัสรอนี่สองคำเนี่ยแปลว่าอัสไซรุไลลันแปลว่าการเดินทางในยามค่ำคืนบรรดานักปราชญ์ที่เป็นนักภาษาศาสตร์ต่างก็มีความเห็นกันว่าคำว่าซะรอซึ่งเป็นรูปกริยาของมันกับกริยาว่าอัสรอเนี่ยมีความหมายเดียวกันแปลว่าเดินทางในเวลากลางคืนแต่มีนักวิชาการบางส่วนบอกว่าถ้าใช้คำว่าอิสรอคืออัสรอยุสรีอิสรออันนี้แปลว่าเดินทางในตอนหัวค่ำช่วงแรกของเวลากลางคืนแต่ถ้าใช้คำว่าซะรอนะซะรอตัวนี้จะหมายถึงการเดินทางในยามดึกในตอนท้ายเพราะว่าคนอาหรับนี่เป็นชาวทะเลทราย
การเดินทางในท้องทะเลทรายเวลากลางวันเนี่ยมันไม่ไหวพี่น้องดังนั้นการเดินทางของชาวอาหรับในทะเลทรายเขาจะเดินทางในเวลากลางคืนนะเพราะอากาศมันจะเย็นกว่าโดยบัญญัตินิยามนะศัพท์ที่เป็นศัพท์เทคนิคของคำว่าอิสรออิสรอแปลว่าอะไรคือการนำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางส่วนหนึ่งของเวลาค่ำคืนไม่ใช่ทั้งคืนนะส่วนหนึ่งของเวลาค่ำคืนแล้วก็กลับไปทั้งไปและกลับนี่เกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาค่ำคืนโดยขี่สัตว์พาหนะไปก็คืออัลบุรอกพร้อมกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเดินทางจากไบติลลาฮิลฮารอมที่นครมักกะอัลมุกัรรอมะสู่ไบติลมักดิสที่เราเรียกกันว่าอัลมัสยิดิลอักซอจากมัสยิดิลฮารอมสู่มัสยิดิลอักซออันนี้คือความหมายของคำว่าอิสรออิสรอจะมีเรื่องของบุรอกเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคำว่ามิอรอจมิราจยี่ห้อของอะไรสักอย่างเพราะมันเร็วนะมิอรอจโดยภาษามาในตาช่างว่ามิฟอาลนะมาในรูปอาการนามก็คืออัลอุรูจแปลว่าขึ้นข้างบนมิอรอจก็คืออุปกรณ์หรือเครื่องที่ใช้ขึ้นข้างบนคล้ายกับบันไดมิอารอจเดิมน่ะมันแปลว่าบันไดหรือลิฟต์ลิฟต์นะบันไดนี่พี่น้องก็อย่าไปนึกไอ้บันไดไม้ไผ่ปีนหลังคาบ้านบ้านเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นบันไดที่มีเทคโนโลยีสูงสุดที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำบันไดแบบนั้นได้เราต้องนึกกับเทคโนโลยีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันสูงสุดเราเคยเห็นบันไดไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกเป็นบันไดค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นของนักผจญเพลิงเวลาไปดับเพลิงตึกระฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นสูงสูงสูงแต่ว่าบันไดที่ใช้ในการมิอารอชนี่เจ๋งกว่าหรือเป็นลิฟต์ก็คงไม่ใช่ลิฟต์ที่เข้าไปทึบๆแต่มันเหมือนกับแคปซูลนะเป็นหลอดแคปซูลนะและนบีก็สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้360องศานะนี่คือคำว่ามิอารอจในความหมายก็จะเกี่ยวข้องกับการขึ้นสู่เบื้องบนอูรูจแปลว่าขึ้นข้างบนอันนี้คือความหมายนะขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นจากไหนขึ้นจากไบตุลมักดิสขึ้นไปสู่ประตูฟ้าชั้นที่1สามาอิดุนยานี่คือประตูฟ้าชั้นที่หนึ่งแล้วก็พบสิ่งต่างๆผู้คนที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมรับซะก่อนนะเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงชั้นที่7ชั้นที่7นั้นคือในแต่ละชั้นฟ้าจะมีอัลไบตุลมะมูรนะมีบ้านสำหรับการที่บรรดามาลาอิกัตในแต่ละชั้นนั้นจะได้ทำการตอวาฟได้ทำอิบาดัตแต่ว่าไบตุลมะมูรที่ปรากฏในริวายัตชัดเจนเลยนบีอิบรอฮีมซึ่งอยู่ในชั้น7นั้นท่านพิงหรืออิงอยู่กับไบตุลมะมูรอันนั้นอยู่ที่ฟ้าชั้น7เลยจากชั้น7ขึ้นไปคือซิดรอตุลมุนตะฮาเป็นต้นพุทราขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปนึกนะ
ว่ามันเหมือนพุทราหลังบ้านเราหรือเปล่าพุทราจีนหรือเปล่าสิ่งที่จะกล่าวถึงตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าเบื้องบนเวลาพูดก็เท่าที่มีรายงานมาเท่านั้นแหละเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์นั้นตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไม่ผ่านใจแปลว่าอจินเตยะเกินจินตนาการที่คุณนึกออกก็ไม่ใช่พุทธากับพุทธาแหละแต่มันพุทธายังไงนะเหมือนในสวรรค์มีผลหมากรากไม้มีอินทผลัมเอ๊ะมันเหมือนกับอินทผลัมของร้านฟารีดาหรือเปล่านะมีทับทิมมีองุ่นเอ๊ะมันเหมือนทับทิมองุ่นที่ตลาดไทยไหมชื่อเท่านั้นแหละเหมือนนะมันเกินจินตนาการจะมาเล่าให้ฟังเพราะเผลอทับทิมในสวรรค์นี่กินได้แต่กระเปลือกในดุนยอนี่กินได้ไหมเปลือกมังคุดในสวรรค์นี่ก็น่าจะมีแต่ว่ามันไม่เหมือนกับมังคุดที่อยู่บนหน้าโลกนี่เขาเรียกมันแมงโกสตีนนะแมงโกสตีนเนี่ยก็มังคุดนั่นแหละแต่ว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไม่ผ่านใจใครจะไปรู้ว่ามังคุดในสวรรค์เนี่ยเปลือกมันหวานยิ่งกว่าอะไรอาจจะกินได้แต่ถ้าเป็นมังคุดในบ้านเรานี่กินไปแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องฟาดมันจะคุยกันไงละอาปากไม่ได้อยู่กันงี้ดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็เกินญาณวิสัยบางส่วนก็เป็นเรื่องเก็บนะแปลว่ามันเกินผัสสะทั้ง5เป็นเรื่องเกินญาณวิสัยเหตุนั้นแหละมันจึงเป็นมุอะจีซะห์มันจึงเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้และอิสเราะห์คืออะไรการเดินทางในยามค่ำคืนมิอรอจคือการขึ้นสู่เบื้องบนหลักฐานก่อนจะถึงหลักฐานไปดูวันก่อนวันให้มาพูดในช่วงนี้นะเพราะมันเข้าสู่เดือนรอญับนะแต่ประเด็นมันก็คือว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนไอค่ำคืน27เดือนรอญับเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเรียกเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วทั่วแต่อาจจะไม่ใช่วันจริงก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีอิจมะไม่ได้เห็นพ้องตรงกันทั้งหมดแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาแล้วอันนี้เห็นโดยพ้องกันไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นเหมือนก็คือไลละตุลกอดัดเนี่ยเห็นพ้องตรงกันเลยว่าอยู่ในเดือนรอมฎอนแน่ๆมีใครว่าเป็นอย่างอื่นไหมแต่อื่นจากนั้นก็ว่ากันไปอัลอิมามอิบนุกะซีรเราะฮิมุลลอฮ์กล่าวไว้ในหนังสืออัลบิดายะฮ์วันนิฮายะห์ว่าในเรื่องของการอิสเราะห์และมิอรอจว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะช่วงใดกันแน่ท่านบอกว่าอิบนุอาซาคิรได้กล่าวถึงบรรดาหะดีษที่รายงานในเรื่องการอิสเราะห์เอาไว้ในตอนต้นของการประกาศศาสนาส่วนอิบนุอิสฮากเล่าเอาไว้ณที่ตรงนี้ก็คือประมาณหลังการเสียชีวิตของท่านหญิงคอดีจะห์และท่านอบูทอลิบนะประมาณหลังการแต่งตั้งท่านนบีประกาศศาสนาได้ราว10ปีอัลไบฮากีรายงานจากนะเส้นทางของมูซาอิบนุอุกบะจากอิหม่ามอัซซูรีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกนำตัวอิสเราะห์เพราะนบีไม่ได้ไปเองนะก่อนที่ท่านจะออกไปยังนครมะดีนะห์ประมาณ1ปีอิบนุลฮิยะห์ก็กล่าวเช่นนั้นโดยรายงานจากอบิลอัสวัดจากท่านอุรวะต่อมาท่านอัลฮากิมรายงานเล่าจากอัลอาซอมจากอะห์มัดอิบนุอับดุลจับบาร์จากยูนุสอิบนุบุไคร์จากอัสบัตอิบนุนอสรินจากอิสมาอิลอัสซุดดี
กล่าวว่าละหมาด5เวลาได้ถูกฟัรดูให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บัยตุลมักดิสในคืนที่ถูกนำตัวอิสรอก่อนหน้าการฮิจเราะห์ประมาณ16เดือนดังนั้นตามคำกล่าวของอิหม่ามอัสซุดดีการอิสรอเกิดขึ้นในเดือนซุลกอดะห์ตามคำกล่าวของอิหม่ามอัซซูรีและอุรวะเกิดขึ้นในเดือนรอบีอุลอาวัลอบูบักอิบนุอบีชัยบะบอกว่าอุสมานได้เล่าให้เราฟังจากซะอีดอิบนุมีนาจากญาบิรจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทั้งสองได้กล่าวว่าท่านนบีถือกำเนิดในปีช้างวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวัลในวันนั้นเดือนนั้นแหละนบีถูกแต่งตั้งให้ประกาศศาสนาและในวันนั้นเดือนนั้นแหละนบีถูกนำตัวขึ้นสู่ฟากฟ้าและในวันนั้นเดือนนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอพยพและในวันนั้นเดือนนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตสายรายงานนี้ขาดตอนเสร็จแล้วอิบนุอบีชัยบะห์ก็รายงานหะดีษที่มันไม่ซอเฮสายรายงานนี้ไม่ซอเฮว่าในเรื่องความประเสริฐของเดือนรอญับว่าการอิสรอเกิดขึ้นในคืนที่27เดือนรอญับหะดีษเนี่ยมันไม่ซอเฮห์แต่ว่าท่านอัลฮาฟิซอับดุลกานีอิบนุซารูรอัลมักดิซีท่านบอกว่าเลือกเอาข้อนี้ในตำราของท่านวัลลอฮุอาลัมส่วนหนึ่งจากผู้คนทั้งหลายก็คือคนที่กล่าวอ้างว่าการอิสรอเกิดขึ้นในสุกแรกของเดือนรอญับเรียกว่าไลลาตุรกออฟซึ่งมีการละหมาดศอลาตุรกออฟซึ่งเป็นอุตริกรรมได้ถูกกระทำขึ้นในค่ำคืนนั้นโดยไม่มีที่มาที่ไปนะอ้าวบางคนก็ว่าอย่างนั้นเพื่อชี้ชัดว่าตรงนี้ทัศนะมันหลากหลายพี่น้องก็รู้แล้วนะถ้าเป็นเดือนรอญับเนี่ยมันมีอุลามาใหญ่ท่านหนึ่งท่านเลือกไว้คืออัลฮาฟิซอับดุลกานีอิบนุซุรูรนะอัลมักดิซีเชคซอฟฟียุรเราะห์มานอัลมุบารักฟูรีกล่าวไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัรเราะฮีกุลมักตูมอัรเราะฮีกุลมักตูมมีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วไปหาดูเล่มบรรณาเล่มเป้งเลยเป้งแปลว่าอะไรเป้งนะเล่มใหญ่มีความเห็นแตกต่างกันในการกำหนดช่วงระยะเวลาออกเป็นหลายคำกล่าวด้วยกันบ้างก็ว่าการอิสรอเกิดขึ้นในปีที่อัลลอฮ์ได้ทรงยกเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการแต่งตั้งเป็นนบีซึ่งอันนี้อิหม่ามอัตตอบารีเลือกไว้บ้างก็ว่าหลังการแต่งตั้งประมาณ5ปีอันนี้อิหม่ามนะอ์วีอิหม่ามกุรตุบีให้น้ำหนักไว้บ้างก็บอกว่าเกิดขึ้นในค่ำที่27เดือนรอญับปีที่10นับแต่การแต่งตั้งอัลลามะอัลมันซูรฟูรีเลือกแสดงว่ามีคนเลือกนี่2คนแล้วบ้างก็บอกว่าก่อนหน้าฮิจเราะห์เนี่ย16เดือนด้วยกันคือในเดือนรอมฎอนปีที่12บ้างก็บอกว่าก่อนการฮิจเราะห์1ปีคือในเดือนรอบิอุลอาวัลปีที่13นะก็ให้รู้ไว้อย่างนี้ว่าเขาพูดแตกต่างกันไม่ใช่ว่าเด็ดขาดต้องเดือนรอญับค่ำ27แต่ที่แน่ๆเดือนรอญับค่ำ27เนี่ยวันที่17เดือนรอญับตรงกับวันศุกร์ในปีคริสตศักราชที่พันเศษเป็นวันที่ซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีซุลตานซาลาดินนะสามารถพิชิตไบติลมักดิสตีกลับคืนมาจากพวกครูเสดได้สำเร็จนะอ่ะต่อมาหลักฐานที่ว่าในเรื่องของการอิสรอและมิอราจหลักฐานว่าโดยการอิสรอก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลอิสรอซึ่งบางเล่มก็ใช้ว่าซูเราะห์บานีอิสรออีล2ชื่อไม่ต้องงงไปเปิดซูเราะห์อิสรอหาไม่เจอไปหาซูเราะห์บานีอิสรออีลหาบานีอิสรออีลไม่เจอไปหาซูเราะห์อิสรอชื่อเนี่ยมันมีมากกว่า1ชื่อบางซูเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้ทรงดำรัสไว้ต้นซูเราะห์ว่า
ซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดีลัยลัมมินัลมัสญิดิลฮะรอมอิลัลมัสญิดิลอักศาإلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ซึ่ง سبحان สำนวนเนี่ยเวลามีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจจะใช้สำนวนว่าซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาไปเจออะไรที่มันน่าอัศจรรย์ใจว่าซุบฮานัลลอฮ์พระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นของอัลลอฮ์นะดังนั้นการขึ้นต้นด้วยคำว่าซุบฮานะแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามปกติวิสัยแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยมันเป็นปาฏิหาริย์และปาฏิหาริย์นี้มีจริงถ้าสมมติว่าผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเหตุที่ผมมาช้าเนี่ยเพราะเมื่อคืนนี่ผมเพิ่งจะกลับมาจากประเทศอิตาลีระหว่างนั่งเครื่องที่อิตาลีเนี่ยผมก็มาทรานสิตอยู่ที่ดูไบจากดูไบก็นั่งเครื่องกลับมาถึงกรุงเทพนะเพิ่งจะมาถึงตอนประมาณสัก9โมงเช้าเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่อิตาลีอยู่เอาให้ยาวกันนั่นก็ได้จริงๆไม่ได้ไปแค่อิตาลีผมไปสแกนดิเนเวียมาไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ12ชั่วโมงเศษเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เต็มวันด้วยกันแล้วผมก็มาทันพี่น้องหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งดูบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กินเลยตักกันใหญ่เลยอีทีนี้เหลือเที่ยวหน้าถ้าจัดใหม่ไม่ได้ต้องมีคนถือไม้เรียวเตรียมไว้ด้วยกินแต่พอดีแถมได้เนี่ยกินแบบบุฟเฟ่ต์พี่น้องนะแถมได้นะเอ๊ะรู้ได้ไงมาทีหลังไม่ได้กินด้วยเพราะนี่ยังไม่ได้กินอะไรมีผมมีสปายผมเนี่ยมีสปายเพราะว่าที่เห็นผมอยู่คนเดียวเนี่ยความจริงไม่ใช่ข้างหน้า1ข้างหลัง1ข้างขวา1ข้างซ้าย1บอกว่ากินกันใส่กันโอ้โหถ้าเป็นไข่พะโล้ไม่รู้มีหรือเปล่านะถ้ามีไข่พะโล้ก็หล่อ3ใบใส่แกงเขียวหวานเข้าไปเจอยำก็ใส่ตูมเข้าไปทอดมันอีก4ชิ้นพอรวมกันแล้วกลายเป็นอาหารเป็ดนะไม่ได้นี่ขวาซ้ายก็ฟองไม่ได้นะทีหลังอย่าทำอย่างนั้นแบ่งนะเผื่อคนอื่นเขาด้วยเด็กกำพร้ายืนดูตาปิบปิบไปแล้ว3ใบกูจะเหลืออะไรวะเนี่ยเหลือเต้าหู้อย่างเดียวนะอย่ากินแบบนั้นโบราณไอ้กินบุฟเฟ่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกคนโบราณมันกินกันมาหลายปีแล้วนะพี่น้องต้องกินกันเป็นหมดแล้วถ้าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันเวลาเปิดบูธเนี่ยเวลาเปิดซุ้มเนี่ยมันก็ธรรมดานั่นแหละกลัวจะไม่ได้กินก็ใส่ใหญ่เลยพอเอาก็จริงเหลือนะผลสุดท้ายเหลืออะไรอ่ะเหลือน้ำแกงส้มกับไอติมใช่ป่ะเข้าไปเนี่ยไปควานหาอัลลอฮ์เต้าหู้ก็ไม่เหลือไข่ก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือสักอย่างพะโล้เหลือแต่น้ำ
นะเพราะฉะนั้นนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วน่าจะกินกันเป็นแล้วนะน่าจะกินกันเป็นแล้วนะก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยอันนี้ฝากไว้ดีนอกเรื่องหน่อยแวบไปนิดนึงย้อนกลับไปผมมาจากสแกนดิเนเวียมาถึงอิตาลีไปทานเสร็จอยู่ที่ดูไบแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยเมื่อเช้านี่เองพี่น้องมันเป็นไปได้ไหมล่ะเมื่อวานยังอยู่นู่นนะสแกนดิเนเวียที่หมดทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยไปมาจริงจริงไม่ใช่ฝันมาเมื่อคืนนี่นอนกลับมาจากเขาขยายชลบุรีนี่กลับมามันก็ฝันว่าขับรถไปนั่งเครื่องไปอะไรตาอะไรไปไหนแต่ไหนใช่ไหมไปไหนแต่ไหนมาไอ้ฝันเนี่ยถามว่ามันแปลกไหมล่ะบอกไปไหนแต่ไหนมาไม่แปลกเพราะฉะนั้นการไปของนบีนี้ไม่ใช่ไปในความฝันเพราะถ้าไปในความฝันไม่ใช่เรื่องแปลกอัลลอฮ์ไม่กล่าวเริ่มต้นว่าซุบฮานะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์แสดงว่ามันต้องเป็น amazing ใช่ป่ะน่าสะใจเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นนบีไม่ได้ไปในฝันอัลลซีอัสรอบิอับดีฮีมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดนบีไม่ได้ไปเองอัลลอฮ์ให้ญิบรออีลมานำเป็นมักคุเทศไปเป็นเพื่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบิอับดีฮีนำบ่าวของพระองค์เดินทางในยามค่ำคืนนำบ่าวของพระองค์อับดุลเนี่ยแปลว่ามีทั้งวิญญาณและเรือนร่างถึงจะเรียกว่าอับดุลนั่นแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้ถอดวิญญาณไปแล้วก็เรือนร่างของท่านนอนอยู่เฉยๆคล้ายๆอะไรวะผีกระสือเหรอนบีน่ะไปทั้งเรือนร่างและวิญญาณไปตัวเป็นๆพี่น้องถ้าถอดวิญญาณเฉยๆซึ่งมันมีทัศนะบอกว่านบีน่ะไปเพราะวิญญาณอย่างเดียวก็ไปวิญญาณเฉยๆมันก็ไม่ Amazing เพราะพวกเราเวลาหลับเนี่ยวิญญาณมันก็ออกใช่เปล่าไปสารนองเที่ยวไปไหนแต่ไหนไปเจอใครตะใครในฝันเนี่ยมันไปได้วิญญาณมันไปเจอผีวิ่งหนีเหงื่อแตกเลยทีเดียวเห็นไหมกระโดดขึ้นภูเขาข้ามแม่น้ำกระโดดข้ามแม่น้ำได้ผีมันกวดไหมวิญญาณมันออกเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็จะมีสองแบบหนึ่งก็คือวิญญาณออกไปแล้วออกเลยไม่กลับไอ้นี่ก็ตายหลับตายนอนตายไอ้พวกที่กลับมาเรียบร้อยก็มีชีวิตอยู่ต่อไปนะเพราะการนอนหลับเป็นพี่น้องกับความตายเขาเรียกตายเล็กนั่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านไปทั้งเรือนร่างและวิญญาณถึงต้องเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างนั้นไลลันไปในช่วงกลางคืนใช้คำว่าไลลันเป็นนักกิเราะห์ไม่ได้เจาะจงไปในช่วงเวลาหนึ่งของยามค่ำคืนแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านไม่ได้ใช้เวลาทั้งคืนแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำนี่ผ่านพ้นไปแล้วนบียังอยู่ที่นครมักกะห์ละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนบีก็หลับไปไอ้การหลับไปเนี่ยมันก็มีทัศนะกล่าวกันไว้ตามสายรายงานที่แตกต่างกันบ้างว่าท่านนบีอยู่ที่บ้านของอุมมุฮานีซึ่งเป็นลูกสาวของอบูตอลิบเป็นพี่สาวของท่านอาลีอิบนุอบีทอลิบรอฎิยัลลอฮุอันเอ๊ะท่านนบีไปนอนอยู่บ้านคนคนนี้ได้ยังไงอุมมุฮานีนี่เป็นใครทัศนะหนึ่งบอกออกจากบ้านของอุมมุฮานีแต่นี้เมื่อไปเช็คดูก็ปรากฏว่าสายรายงานที่รายงานว่านบีเนี่ยนอนค้างอยู่ที่บ้านอุมมุฮานีเนี่ยมันมีปัญหาเคยบรรยายว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าออกจากบ้านอุมมุฮานีแต่ไปเช็คดูจริงๆแล้วเออมันมีปัญหาแต่มันก็พอทำความเข้าใจได้มันเกิดคำถามกับพี่น้อง
อุมมุฮานิบินตุอาบีตอลิบนบีล่ะนบีมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์อับดุลลอฮ์เป็นน้องของอบูตอลิบอุมมุฮานิซึ่งชื่อว่าฟาคิตะจึงมีศักดิ์เป็นอะไรกันนบีลูกผู้พี่ตกลงลูกผู้พี่นี่เป็นมะห์รอมกันไหมแต่งกันได้เพราะไปดูในประวัติแล้วนบีเคยสู่ขอท่านหญิงฟาคิตะเมื่อท่านเนี่ยร่างกับฮุบัยรอซึ่งเป็นสามีแล้วท่านหญิงนะอุมฮานิเข้ารับอิสลามจนกระทั่งพ้นอิดดะนะก็ขาดจากฮุบัยรอนบีเคยไปขอนบีไปขอนี่ปรากฏว่าท่านหญิงอุมฮานิไม่รับบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่ามุฮัมมัดฉันน่ะรักท่านในยุคญาฮิลียะห์และยิ่งท่านในยุคอิสลามนี่ฉันรักท่านยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ว่าฉันเป็นคนมีลูกดกยัวเยียมีลูกนะเขาเรียกอะไรมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจลูกกวนตัวอย่าเลยก็เลยไม่ได้แต่งกันเห็นไหมก็ไปดูก็ไปเช็คดูในบาริวายัตบอกว่านบีไม่ได้ไปนอนข้างคนเดียวมันมีไซนาฮัมซะห์อยู่ด้วยนะมีญาฟัรอิบนุอบีตอลิบอยู่ด้วยก็แปลว่ามันมีคนที่เป็นมะห์รอมอยู่ด้วยอ่ะว่ากันไปแต่ที่แน่ๆค่อนข้างจะมีน้ำหนักก็คือเหตุการณ์เริ่มต้นที่มัสยิดิลฮารอมก็คือณเวลานั้นยังไม่มีตัวมัสยิดคือมีแต่บัยตุลลอฮ์ไลลันนบีละหมาดอิชาแล้วก็หลับไปแล้วนะเสร็จแล้วท่านญิบรีลมาปลุกนี่ก็แสดงว่ามันก็ค่อนข้างจะดึกแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วนบีก็กลับมาในคืนนั้นแหละในช่วงเวลาซุบฮีแปลว่ามันไม่ใช่ทั้งคืนนะพี่น้องเข้าใจก่อนไลลันมีผู้หญิงคนหนึ่งต่ออีกนิดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ามินัลมัสยิดิลฮารอมไปจากไหนนี่กุรอานระบุชัดเจนว่าจากมัสยิดิลฮารอมคำว่ามัสยิดิลฮารอมคือมิมบัยติลลาฮิลฮารอมจากบัยตุลลอฮ์เพราะคำว่ามัสยิดิลฮารอมนั้นมีความหมายว่าหมายถึงบัยตุลลอฮิลฮารอมก็ได้หมายถึงตัวมัสยิดิลฮารอมที่ล้อมบัยตุลลอฮ์อยู่ก็ได้หมายถึงนครมักกะทั้งหมดที่เป็นเขตตะนะฮารามก็ได้อิลัลมัสยิดิลอักซอปลายทางอยู่ที่ไหนนี่เป็นการเดินทางจากภาคพื้นทวีปสู่ภาคพื้นทวีปจากแผ่นดินโลกสู่แผ่นดินโลกโดยผ่านชั้นฟ้าที่เป็นสมาอิดดุนยาอิสราเอลเนี่ยเขาเรียกเดินทางจากภาคพื้นสู่ภาคพื้นจากนครมักกะไปสู่นครไบติลมักดิสที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดิลอักซอทำไมเรียกมัสยิดิลอักซอเพราะคำว่าอักซอแปลว่าไกลสุดไกลกว่าในสามมัสยิดที่สำคัญในโลกอิสลามคือมัสยิดิลฮารอมมัสยิดนบวีสองมัสยิดนี้อยู่ใกล้กันคนละเมืองกันก็จริงแต่อยู่ใกล้กันส่วนมัสยิดิลอักซอนี่ไปอยู่ปาเลสไตน์นู่นเลยเรียกว่ามัสยิดอักซอแปลว่าอะไรมัสยิดที่ไกลสุดนะก็คือไบติลมักดิสมัสยิดฮารอมคือไบตุลลอฮิลฮารอมถูกสร้างโดยถูกยกรากฐานโดยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะหลังจากนั้นอีก40ปีมัสยิดอักซอจึงถูกสร้างขึ้นห่างกัน40ปีนะมัสยิดหลังแรกคือมัสยิดอัลฮารอมหรือบัยติลลาฮิลฮารอมนะอินนะอัวลบัยตุวุฎิอะลินนาสิลัลละซีบิบักกะนะที่กุรอานว่านะบ้านหลังแรกที่ถูกวางรากฐานไว้แก่มนุษยชาติคือหลังที่อยู่ที่เมืองบักกะบักกะก็คืออะไรนครมักกะอัลมุกัรรอมะเป็นอีกชื่อหนึ่งของนครมักกะต่อมาالذي باركنا حوله ซึ่งเราได้ให้ความจำเริญความมีสิริมงคลแก่มัสยิดอักซอนั้นโดยรอบถ้าหากเราเอาดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยตั้งมีมัสยิดอักซอนเป็นศูนย์กลางดินแดนที่เป็นเขตปริมณฑลก็จะได้แก่ปาเลสไตน์อะไรอีกก็รวมมาถึงจอร์แดนด้วย
นะก็คือแคว้นชามทั้งหมดที่อยู่เป็นเขตปริมณฑลรายล้อมมัสยิดอัลอักซอซึ่งมีบารอกัตมีความจำเริญจำเริญยังไงเพราะที่นั่นเป็นกิบละชุมทิศแห่งแรกเป็นชุมทิศแห่งแรกนะนบีเนี่ยตอนอยู่นครมักกะท่านนบีละหมาดหันหน้าไปทางมัสยิดอัลอักซอโดยเอาบัยตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเหมือนแก้วนี่บัยตุลลอฮ์นี่คือสื่อการสอนทุกคนดู PowerPoint นี่คืออะไรแก้วเนี่ยแทนบัยตุลลอฮ์เวลานบีละหมาดนบีหันหน้าไปทางบัยตุลลอฮ์แต่กิบลัตของนบีคืออะไรขวดนี่คือมัสยิดอัลอักซอซึ่งอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปทางตอนเหนือเฉียงหน่อยเห็นไหมต่อมาเมื่อนบีเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์นครมะดีนะห์มันอยู่เหนือนครมักกะฮ์กลายเป็นว่าบัยตุลลอฮ์อยู่ข้างหลังนบีหันหน้าไปทางมัสยิดอัลอักซอประมาณ10กว่าเดือนนะท้ายที่สุดอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนทิศนบีก็หันกลับมาทางทิศที่ตั้งของบัยติลลาฮิลฮารอมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นบัยติลมักดิสก็เป็นกิบละบัยติลลาฮิลฮารอมก็เป็นกิบละแต่กิบละทุกวันนี้ในหลักชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเลิกกิบละนู้นไปแล้วนะละหมาดต้องหันหน้าไปทางไหนไปทางบัยติลลาฮิลฮารอมไม่ใช่หันหน้าไปทางบัยติลมักดิสเหตุการณ์อีตอนที่นบีเปลี่ยนทิศเนี่ยเป็นบ้านของบานูซะลิมะห์บานูซะลิมะห์เชิญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับประทานอาหารนบีก็ไปได้เวลาละหมาดชนิด4รอกอะฮ์อาจจะเป็นซุฮรีหรืออัสรีอัลลอฮ์ลงกุรอานมาให้นบีเปลี่ยนทิศกิบลัตพอดีนบีหันหน้าไปทางเหนือทางบัยตุลมักดิส2รอกอะฮ์พอ2รอกอะฮ์หลังนบีหันหน้ากลับมานบีหันหน้ากลับมาบางคนว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงก็หันกลับหลังได้อ้าวแล้วก็คนที่ตามไปด้วยมีซอบัตด้วยเหรอมีไม่ได้ไปก็เป็นขยงอย่างนี้ไปกัน 2-3 คนเท่านั้นก็สลับกันได้สลับได้กลับไปอยู่ด้านหลังเป็นมะมุมนบีได้พอตอนนบีหันเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงแรกหันหน้าไปทางนู้นใช่มั้ยซอบัตยุงหลังเนี่ยอ้าวพอนบีหันกลับซอบัตยุงหน้าก็ต้องย้ายนบีก็มาอยู่น่ะต่อมามีการซื้อบ้านหลังนั้นแล้วก็วะกอฟอุทิศสร้างเป็นมัสยิดเรียกว่ามัสยิดอัลกิบละเตนมัสยิด2กิบละมันไม่ใช่เป็นสุเราะห์มันแต่กระเดิมนะต้องเข้าใจเรื่องให้ดีก่อนและเป็นสถานที่ฮิจเราะห์ของบรรดาอัมบิยะบรรดาศาสดาประกาศกในอดีตเป็นจำนวนมากเป็นสถานที่ที่วะฮีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาจากฟากฟ้ามายังบรรดานบีมากมายที่อยู่ในบัยตุลมักดิสเป็นนิวาสสถานที่อยู่อาศัยของบรรดานบีอัลเลาะห์จำนวนมากมายเป็นสถานที่ที่มีบารอกัตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเครื่องนะเครื่องตวงเครื่องช่างที่นบีขอดุอาไว้ให้นะแล้วก็เรื่องผลหมากรากไม้นี่ออกมากมายเป็นผลไม้ที่เรารู้จักกันดีเช่นอะไรมะกอกมะเดื่อใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้บางชนิดที่เป็นยาเกิดเฉพาะในดินแดนเขตปริมณฑลที่เรียกว่าตูริซีนะหรือคาบสมุทรซีนายเพราะนั้นรอบๆมัสยิดอัลอักซอเขตปริมณฑลนี่เขาเรียกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานความจำเริญให้ทีนี้เป้าหมายที่จะนำนบีเดินทางเนี่ยลีนูรียาฮูมินอายาตินาเพื่อเราจะได้ให้เขาได้เห็นสังเกตคำนะเพื่อเราจะให้เขาได้เห็นตรงนี้ใช้คำว่าอารอยูรีอีรออะทำให้เห็นใครทำให้เห็นอัลลอฮ์ทำให้นบีเห็นไม่ใช่นบีเห็นด้วยตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนภาคพื้นสู่ภาคพื้นยังอยู่ในสมาอิดดุนยาคือฟ้าข้างบนเนี่ยซึ่งเป็นฟ้าชั้นล่าง
เมื่อนบียังอยู่ในขอบเขตของสมาอิดุนยานบียังคงอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติเรื่องฟิสิกส์แต่ว่าถูกควบคุมด้วยกับจักรวาลวิทยาก็คือระบบของธรรมชาติดังนั้นนบีขี่บุรอกเป็นสัตว์พาหนะที่มีความรวดเร็วเร็วขนาดไหนกะลิปป๊อกนี่ไปแล้วรับพอกระพริบตานี่ไปแล้วนะผ่านไปแล้วนะเพราะนั้นความเร็วของบุรอกนี่อย่างน้อยก็คือเท่ากับเสียงเอ้ยเท่าอะไรเท่ากับแสงความเร็วเนี่ยเหมือนกับฟ้าแลบอะไปแบบนั้นเลยทีเดียวแสงกับเสียงเนี่ยอะไรเร็วกว่าแสงกับเสียงอะไรเร็วกว่าแสงเร็วกว่าสังเกตได้พลับบึ้มเห็นไหมฟ้าเนี่ยเวลามันผ่านมันพลับแสงมาก่อนแล้วก็บุ้มเห็นไหมมีคนเริ่มจะหลับแล้วอันนั้นบุรอกเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นเมื่อนบีเนี่ยเดินทางด้วยกับพาหนะที่มันเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับนั่งรถไฟหัวจรวดเนี่ยรถไฟหัวจรวดเนี่ยข้างทางเนี่ยเราจะเห็นป้ายไหมเวลาเรานั่งอ่ะมันเร็วเมื่อไปอยู่ในสิ่งที่มันเร็วเนี่ยอะไรข้างๆเนี่ยมองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ให้นบีเห็นเป็นพาโนรามาเป็นภาพยนตร์นะลีนูรียาฮูเพื่อเราจะให้ท่านให้เขานั้นได้เห็นอัลลอฮ์ให้นบีเห็นอันนี้พิเศษอิมกันเพราะโดยลักษณะเร็วอย่างนั้นจะไม่ได้เห็นแต่ในระหว่างทางนบีได้เห็นซึ่งต่างจากกรณีขึ้นไปเบื้องบนนู้นแล้วนบีไปเห็นญิบรออีลเป็นครั้งที่สองในรูปลักษณ์ของญิบรออีลเดิมที่อัลลอฮ์ทรงสร้างญิบรออีลเนี่ยมีทั้งหมดกี่ปีก600ปีกนบีเคยเห็นครั้งหนึ่งที่ฮาตีมก็คือตอนหลังที่นบีอะไรลงมาจากกอดฮิเราะห์แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่นบีไปเห็นก็คือวะลากอดรออาฮูนัซลาตันอุคเราะห์กุรอานใช่ว่าและขอสาบานว่าแน่แท้มุฮัมมัดได้เห็นเขาได้เห็นเขาเนี่ยแปลว่าเห็นด้วยตัวเองเพราะนบีพ้นชั้นฟ้าไปแล้วสมาอิดุนยานบีพ้นไปไหนๆแล้วพ้นซิดรอตินมุนตะฮาด้วยแล้วก็เห็นญิบรออีลนะมันเลยฟ้าชั้น7ขึ้นไปอันนั้นนบีเห็นได้ด้วยกับตัวของท่านแล้วนะอ้าวต่อมาوهو السميع البصير إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا เพื่อที่เราจะได้เขาได้ประจักษ์เห็นส่วนหนึ่งจากอายะห์ของเราการที่อัลลอฮ์ให้นบีได้เห็นสิ่งต่างๆนั้นเพื่อที่นบีจะได้เกิดไอนุลยากีนนบีมีอิลมุลยากีนคือความรู้ที่แน่ชัดอยู่แล้วแต่จะได้เห็นด้วยกับลูกตาของท่านเป็นไอนุลยากีนคือตัวของความมั่นใจเลยทีเดียวเพราะการบอกเล่านี่ไม่เหมือนกับเห็นด้วยกับตาไลซัลคาบารุกัลมุอายนะการบอกเล่าไม่เหมือนกับเห็นด้วยกับลูกตานบีไปเห็นจริงๆเพื่อให้เกิดยากีนแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับกรณีขออะไรกรณีของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซาลาตุวัสสลามที่อัลลอฮ์เห็นมะลากูตุสสมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกว่าวะลิยะกูนมินัลมูกินีนและเพื่อที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีความเชื่อด้วยความมั่นใจยะกีนล้านเปอร์เซ็นต์นบีของเราก็เช่นเดียวกันท่านจะได้มีความมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียวส่วนหนึ่งจากอายะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้เห็นในระหว่างการอิสเราะผมยังไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะพาพี่น้องไปถึงมิอราจหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันยาวอ่ะนะเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวแต่มันมีเรื่องราวมากมายเลยเอาที่นบีไปเห็นนะเอาที่นบีไปเห็นคือจริงๆถ้าเล่าแต่กระต้นเอาละเอียดนี่ผมว่า3ชั่วโมงก็เอาไม่อยู่นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอะไรบ้างในระหว่างนั้น
แน่นอนมันมีสถานที่ที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษซึ่งก็มีการถกเถียงกันว่าหะดีษเนี่ยอยู่ในระดับใดบ้างก็ว่าหะดีษเนี่ยผู้รายงานเนี่ยมีความกำกวมอยู่บ้างนะบ้างก็บอกว่าไอ้5สถานที่ที่นบีไปลงแล้วก็ละหมาดสุนัตตามที่จิบรออีลบอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นอิหม่ามบัยฮะกีอัลบัซซาร์รายงานเอาไว้นะ4ที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นขี่บุรอกแล้วก็เห็นนบีเห็นเบื้องล่างเป็นพาโนรามาผ่านสถานที่5ที่ด้วยกัน1นะตีบะตีบะนี่อยู่ที่ไหนตีบะก็คือเมืองยัสริบซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนครมะดีนะห์นะ2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปที่มะดยันก็คือเมืองของท่านนบีชุอัยบ์อะลัยฮิสสลามผ่านไปที่ตูรุซีนะห์นะลงละหมาดด้วยนะตูรุซีนะห์ก็คือคาบสมุทรซีนายเป็นสถานที่ที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับนะวะฮีจากอัลลอฮ์นะ4ปราสาทของคุสโรที่เมืองชามในริวายัตหนึ่งนะแต่ในอีกริวายัตหนึ่งซึ่งซอฮีห์กว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปในเส้นทางกำลังมุ่งหน้าสู่บัยตุลมักดิสท่านผ่านไปที่ท่านนบีมูซาแล้วก็เห็นนบีมูซากำลังละหมาดยืนละหมาดอยู่ในกุบฏของท่านหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมอยู่ตรงเนินทรายสีแดงอันนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมอีกอันหนึ่งก็คือนบีลงที่ไบตุลฮ์มินไบตุลฮ์มินคือเบตเลฮัมเบตเลฮัมก็คือเมืองเกิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาเกิดที่เบตเลฮัมหรือไบตุลฮ์มินแล้วก็ไปเจริญวัยที่นาซิรหรือนาซาเรตนะจึงเรียกท่านว่าอีซาอันนาซิรีหรือยาซูอันนาซิรีเป็นจีซัสออฟนาซาเรตทีนี้ต่อมานบีเห็นอะไรในระหว่างนั้นนอกเหนือจากสถานที่ที่ว่านี้นะมีอยู่10กรณีด้วยกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรีวายัตหนึ่งก็คืออีตอนหลังจากที่ผ่าอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรีวายัตที่บอกผ่าอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงบริเวณบัยตุลลาฮิลฮะรอมหลังจากนั้นเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดมุสลิมรายงานจากท่านอานัสบอกว่าอาจารย์นีจิบรีลูบีอีน่าอินมินคัมรินวะอีน่าอินมินลาบานินนะจิบรอเอนได้นำเอาภาชนะใส่สุราและภาชนะใส่น้ำนมมาให้แก่ฉันแล้วฉันก็เลือกน้ำนมจิบรอเอนก็บอกว่าเอาซับตัลฟิตรอหรือในสำนวนหนึ่งก็คือฮูดีแต่วะฮูดียัตอุมมะตุกะมุฮัมมัดท่านเลือกในสิ่งที่เป็นวิถีทางแห่งความถูกต้องแล้วคำว่าฟิตรอแปลว่าอัตตริกตุสลีมาวิถีมักคาอันเป็นปกติที่เราแปลกันโดยอนุโลมว่าธรรมชาติท่านนั้นได้รับการชี้นำจากอัลลอฮ์แล้วอุมมะของท่านก็ได้รับการชี้นำจากอัลลอฮ์แล้วนบีเลือกดื่มนมนะท่านนบีเลือกดื่มสุรานี่โอ้โหพวกเรานี่เมากันคงได้เมากันจังเลยสินทรนี่เสิร์ฟกันว่อนเลยทีเดียวนะแต่ปรากฏว่าเราได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์เป็นประชาคมเป็นศาสนิกชนที่บริโภคแอลกอฮอล์น้อยที่สุดในโลกอาจจะมีนะบริโภคแต่ว่าถ้าเทียบอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยที่สุดในโลกคนมุสลิมคนบางคนนี่ยังไม่เคยลิ้มรสเลวนาดรสชาติมันเป็นอะไรแอลกอฮอล์เนี่ยนะข้อต่อมาอิหม่ามบัยฮะกีรายงานไว้ในดะลาอิลุนนุบูวะห์จากหะดีษของท่านนบีซะอีดอัลคุดรีนบีบอกว่าบัยนะมาอานาอะซีรุอิดดะอานีดาอินันยามีนีในระหว่างที่ฉันกำลังเดินทางอยู่นั้นก็มีผู้มาเรียกฉันจากทางขวาเรียกในเรียกจากข้างล่างนะโอ้มุฮัมมัดรอฉันทีฉันจะถามท่านหน่อยนบีบอกฉันก็ไม่ตอบไม่หยุด
จิบรอเอลบอกว่าฟาดาคาดาอิลยาฮูดนั่นนะคือผู้ที่เรียกร้องไปสู่ยาฮูดศาสนาของพวกยาฮูดพึงทราบเถิดว่าหากท่านนั้นได้ตอบรับคำเรียกขานของเขาและหยุดนะพูดคุยกับเขานี่อุมมะของท่านจะเป็นยาฮูดเป็นยิวกันทั้งหมดอุมมะของท่านนะไอ้ทุกวันนี้ก็ตามไปหลายเรื่องแล้วนะที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ตามไปหลายเรื่องแล้วหลังจากนั้นนบีบอกว่าในระหว่างที่ฉันกำลังเดินทางนั้นก็มีผู้มาเรียกทางด้านซ้ายบอกโอ้มูฮัมมัดหยุดทีเถอะรอฉันทีฉันจะถามท่านนบีไม่หันนบีไม่หยุดญิบรีลบอกนั่นคือผู้ที่เรียกร้องสู่นศรศาสนานศรนี่หากว่าท่านนั้นตอบรับคำเรียกอุมมะของท่านจะกลายเป็นนศรกันหมดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ตามกันอยู่นะตามกันอยู่ชิบรันบิชิบรินซิรออันวะซิรออินตามกันคืบต่อคืบคืบศอกต่อคืบศอกฮัตตาดะคอลูจุฮรดับบินนะดะคอลตุมูฮูตราบจนกระทั่งนะพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปในรูแย่พวกท่านก็ตามเข้าไปในรูแย่ด้วยแปลว่าพวกเราเนี่ยจะตามพวกยะฮูดีและนัสรอเอาแบบพวกเขาเหล่านั้นเขามีต้นคริสต์มาสใหญ่กันเราก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่กับเขาด้วยนะคุมศีรษะเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเป็นมุสลิมอย่างดีแต่มีเขากวางเรนเดียร์ที่ไหนอ่ะสนามบินภูเก็ตช่วงคริสต์มาสพอดีบางคนคุมฮิญาบใส่ชุดแดงเลยทีเดียวใส่หมวกซานตาคลอสที่ไหนสนามบินภูเก็ตเจอมาแล้วเห็นไหมเอากับเขาด้วยอะไรก็เอากับเขาด้วยเนี่ยตามไปเนี่ยซอฮาบะห์ถามว่ามันใครน่ะมันจะเป็นยะฮูดีนะซอรอใช่ไหมไอ้คนกลุ่มหน้าพวกเราที่เราจะตามกันเนี่ยนบีบอกแล้วมันจะใครล่ะน่ะต่อมาข้อ3อิบนุจารีรรายงานไว้ในตัฟซีรของท่านอิหม่ามบัยฮากีอิหม่ามฮาเกมรายงานจากหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มายังกลุ่มชนหนึ่งซึ่งลิ้นและริมฝีปากของพวกเขาถูกตัดด้วยกับเครื่องมือตัดจำพวกกรรไกรหรือตะไคร้ที่ทำมาจากเหล็กลิ้นกับริมฝีปากถูกตัดทุกคราที่มันถูกตัดออกไปแล้วมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าดูตามเรื่องก็อาจจะเป็นช่วงของการอิสรอนบีเห็นปาโนรามาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเห็นในนรกก็แล้วแต่นะโดยสิ่งดังกล่าวนั้นไม่เคยว่างเว้นไปจากพวกเขาเหล่านั้นเลยนบีก็ถามท่านจิบรอเอลว่านี่มันอะไรกันจิบรอเอลตอบว่าฮาอูลาอิฮุมคุตบาอุลฟิตนะตียะกูลูนมาลายะฟะลูนวัลยะซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพวกเขาเหล่านี้ก็คือบรรดานักปราศัยที่สร้างฟิตนะห์คุตบาคือนักบรรยายบรรดานักบรรยายโดนแล้วบรรดานักแปลบรรดานักบรรยายบรรดาขอเตบที่สร้างฟิตนะเวลาขึ้นบรรยายแล้วก็โหยฟิตนะกระจุยวุ่นวายกันไปหมดจนกระทั่งคนบางกลุ่มนี่ที่ฟังนักบรรยายเหล่านี้นี่เกิดฟิตนะนะแยกสู่เราแตกพวกอะไรก็เสร็จเรียบร้อยไอ้หัวนี่นั่งเครื่องบินกลับบ้านนอนสบายใจเฉิบนี่คุตบะอุลฟิตนะพวกนี้เนี่ยนบีเห็นก็คืออะไรตัดลิ้นตัวเองตัดริมฝีปากตัวเองพอขาดเสร็จเรียบร้อยกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ตัดอยู่อย่างนั้นแหละนะอูซุบิลลาห์ยะกูลูนมาลายะฟะลูนพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวในสิ่งที่พวกเขาไม่ทำได้แต่สอนชาวบ้านอย่างเดียวแต่ไม่ทำเพราะนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวคนที่ไส้แตกในนรกร่วงตุ๊บลงไปในอีหะดีษนึง
ใส่ออกมากองข้างนอกเสร็จเรียบร้อยก็เดินวนเหมือนกะลาที่มันวนรอบโม่หินเสร็จแล้วชาวนรกมุงก็มาชาวนรกมุงนี่มันใช้ได้เลยนะในนรกนี่ยังตามไปมุงกันเลยว่าใครวะมันเดินใส่แตกอ้าวอาจารย์ผมไปดูหน่อยนึกว่าจะใครอ้าวอาจารย์มาได้ไงเหรอมาด้วยเหรอมาที่นี่ด้วยเหรออาจารย์ไม่เชื่อใช่เราทำความดีนะในดุนยาน่ะอาจารย์ไม่เชื่อห้ามปรามเราจากการทำความชั่วนะอาจารย์ต้องทำเสียงสูงๆแบบนั้นเหมือนแม่นะแม่ว่าอาจารย์ว่าไงใช่สยอนี่แหละใช่พวกท่านทั้งหลายทำความดีแต่สยอนี่ตัวไม่ทำสยอนี่ห้ามปรามพวกท่านทั้งหลายอย่าทำความชั่วสยอนี่ตัวทำเลยนะอูซุบิลลาห์ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะสร้างฟิตนะสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกตอนนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะที่ว่าเยอะแยะเนี่ยในโซเชียลมีเดียไปดูเฮ้ยโอ้โหบางคนโทรคุยเหมือนทำท่าโทรคุยแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าคุยเป็นภาษาอาหรับนะพวกเรานี่ถูกหลอกเฮ้ยหลอกยังไงวะพวกเราถูกหลอกในเรื่องรุกลอิสลาม5ประการมันเป็นเรื่องโกหกมันไม่มีอยู่จริงมันว่าไอ้เรื่องรุกลอิสลาม5ประการในเรื่องโกหกนั่นคนอาหรับนะที่บุญน่ะเพราะนั้นไม่แปลกหรอกว่าต่อไปในเบื้องหน้าน่ะส่วนหนึ่งจากอาลามัตวันกิยามัตน่ะคืออะไรวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและท่านได้เห็นแล้วซึ่งบุคคลทั้งหลายจะเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่คณะใช่หรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งจากวันกิยามัตก่อนจะถึงวันกิยามัตว่าซะยะคูรุจูอันนาสุมินดีนิลลาฮิอัฟวาจาและจะมีคนออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่คณะวัลยะซุบิลลาห์นะต่อมาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องอันตรายเวลาสอนอะไรไปแล้วบอกไปแล้วไอ้ตัวคนสอนก็ต้องทำด้วยถ้าไม่ทำก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็เรียกคุตบะอุลฟิตนะนะ4ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงไม้กระดานแผ่นหนึ่งซึ่งอยู่ในเส้นทางไม่มีเสื้อผ้าใดๆนอกเสียจากว่าไม่มีเสื้อผ้าผืนใดเนี่ยผ่านไปที่ไม้กระดานนั้นนอกเสียจากมันทำให้ขาดแหว่งหมดไม่มีสิ่งใดผ่านไปนอกเสียจากมันทำให้ขาดนบีก็ถามท่านญิบรออีลบอกว่าฮาซามะซะลุอักวามินอุมมะติกะนะยักอูดูนอะลัตตอรีกิฟะยักตออูนะฮูนี้เป็นการจำลองแบบให้เห็นถึงหลายกลุ่มชนจากอุมมะห์ของท่านคนเหล่านี้จะนั่งอยู่ตามเส้นทางแล้วก็ตัดรอนเส้นทางแปลว่าอะไรตัดรอนเส้นทาง 1. กีดขวางเส้นทางก็ได้ 2. ทำตัวเป็นโจรปล้นสะดมตามรายทางก็ได้ไอ้นั่งตามทางเนี่ยนบีไม่ให้นั่งนะจริงๆนั่งข้างทางแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ซอฮาบะห์บอกมันไม่มีที่จะนั่งทำไงนบีบอกถ้าอย่างนั้นต้องปฏิบัติสิทธิ์ของทางเช่นอะไรสิทธิ์ของทางให้สลามตอบสลามเรานั่งอยู่ข้างทางนะคนก็ผ่านมาก็ให้สลามจริงให้สลามก่อนหรือก็ให้สลามเราก็ตอบสลาม 2. ใช้ในเรื่องดีห้ามในเรื่องชั่วเห็นเรื่องดีก็สนับสนุนกันถ้าเรื่องไม่ดีแล้วก็ต้องห้ามปรามมันมีสิทธิ์ของมันเรื่องการใช้เส้นทางพี่น้องนะต่อมาข้อที่4ข้อที่5แล้วข้อที่5ท่านอิบนุจารีดและท่านอื่นรายงานจากท่านอบูรอยรอบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านกลุ่มชนหนึ่งมาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะเพาะปลูกในเวลาวันหนึ่งเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เพาะปลูกแปลว่าวันเดียวเองปลูกข้าวนี่ยังเร็วสุดนี่3เดือน90วันใช่มั้ยคนทำนารู้ดีแต่นี่วันเดียวปลูกวันเดียวอ่ะวันเนี้ยปลูกพรุ่งนี้เก็บเกี่ยวทุกครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นเก็บเกี่ยวเสร็จ
มันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมทำอยู่งั้นตลอดเวลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามว่าอะไรกันนี่นบีตอบท่านญิบรีลตอบว่าฮาอูลาอิลมุญาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์นั่นคือบรรดาผู้ที่ปลีชีพในวิถีทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่แลกชีวิตเพื่อที่จะเทิดทูนดำรัสของอัลเลาะห์ให้สูงส่งเพื่อจะปกป้องพระศาสนายอมตายเพื่อศาสนานะความดีหนึ่งความดีจะถูกเพิ่มพูนทวีคูณแก่พวกเขาเหล่านั้นขึ้นไปเป็น70เท่าด้วยกันนะอันนี้คือพลานิสงส์ของคนที่เป็นมรณะสักขีข้อที่6รายงานจากท่านอานัสโดยอิบนุจะเรดรายงานบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปในค่ำคืนอิสรอมีบุคคลคนหนึ่งมายืนเรียกท่านนบีโดยอยู่ข้างทางมันลบอยู่ข้างทางมันยืนอยู่ข้างทางบอกว่ามานี่หน่อยสิมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดมานี่เรียกมานี่มุฮัมมัดมานี่หรืออีกความหมายนึงป่ะมุฮัมมัดป่ะมุฮัมมัดไปด้วยกันเรียกอยู่ข้างทางนะเมื่อนบีได้ถามญิบรออีลถึงชายผู้นี้ท่านบอกว่าอัมมัลละซีอาราดะอันตามีละอิลัยฟะซะกะอะดูวุลลอฮิอิบลีสส่วนผู้ที่ต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยเบี่ยงไปหาเขาออกนอกเส้นทางแล้วก็เบี่ยงไปหาเขานั่นคือศัตรูของอัลเลาะห์อิบลีสพยามารมันต้องการให้ท่านนั้นเบี่ยงออกจากเส้นทางอันถูกต้องไปยังมันในอีกรีวายะห์หนึ่งบอกว่าท่านนบีได้เห็นจากเบื้องล่างของท่านในขณะที่ท่านอยู่ในชั้นฟ้าคือฟ้าเนี่ยฟ้าข้างบนเนี่ยนะเห็นควันได้ยินเสียงมีหมู่คนก็ถามว่าพวกเขาเหล่านั้นคือใครกันนะญิบรออีลก็ตอบว่านั่นคือบรรดาพวกมารพวกชัยฏอนพวกมันเนี่ยจะไปรวมปนเปียนกันอยู่ที่บริเวณรอบตาของบะนีอาดัมก็คือมนุษย์เนี่ยปนเปียนอยู่แถวเนี้ยนะจนกระทั่งว่าลูกหลานของมนุษย์จะไม่ระลึกไม่พิจารณาในการสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินถ้าหากพวกเขาไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่ถูกชัยฏอนมันครอบงำมันมาปิดบังแล้วพวกเขาจะเห็นสิ่งที่เป็นความน่าอัศจรรย์ใจทั้งหลายหมายความว่าลูกหลานอาดัมส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกไม่ออกบางคนนี่จบนั่นจบนี่เป็นนั่นเป็นนี่พยายามจะฝึกไอ้เรื่องการนึกการคิดอะไรต่อมีอะไรแต่นึกไม่ออกหาพระเจ้าไม่เจอไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมเพราะชัยฏอนเนี่ยมันมาปนเปลี่ยนมาขวางสายตาของพวกเขาเหล่านั้นไอ้ตาเนื้อไม่ได้บอดแต่ตาใจของพวกเขามันบอดนะส่วนปนเปื้อนแถวปากเนี่ยอะไรเวลาแปรงฟันมาเรียบร้อยไม่ไปกินผักชีไม่ไปกินต้นหอมไม่ไปกินของที่มีกลิ่นแรงไม่ไปฟาดกะปิไม่ล่อลูกตออ่านกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานอันนี้มาลาอิกะห์นี่จะบ่ปนเปื้อนอยู่แถวนี้แต่ถ้าฟาดลูกสตอลูกเนียงแล้วนู่นเลยศรีนครินทร์นู่นอยู่สี่แยกศรีนครินทร์นะต่อมาอิหม่ามบัยฮะกีรายงานจากท่านอานัสเหลืออีก15นาทีพี่น้องผมพาไปไม่ถึงมิอราจแน่เลยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นในขณะที่ท่านอิสรอเห็นหญิงอะไรดีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเอางั้นกันแล้วกันจะได้ไม่แสลงหูหรือสาวน้อยนบีเห็นสาวน้อยคนหนึ่งแปลว่าสาวเนี่ยความสาวเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะอยู่ที่ข้างทางนบีก็ถามญิบรออีลว่าอะไรกันนี่ญิบรออีลตอบว่าส่วนสาวน้อยคนนั้นน่ะที่ความสาวเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะซึ่งท่านเห็นว่าอยู่ข้างทางจะไม่เหลืออายุของโลกดุนยานี้จะไม่เหลือเวลา
ยกเว้นเหมือนกับที่สาวน้อยคนนั้นเหลือเวลาอยู่เท่านั้นแหละก็แปลว่างอมเต็มที่แล้วใกล้จะหมดอายุแล้วโลกใบนี้ก็จะหมดอายุเหลือเวลาอยู่เพียงแค่นั้นแหละนี่รีวายัตหนึ่งเอกรีวายัตหนึ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นหญิงคนหนึ่งเปิดท่อนแขนเปลือยท่อนแขนนะเหนือตัวของหล่อนเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องประดับถ้าเป็นกำไรนี่ถ้าเป็นกำไรกับยันรักกระแร้เลยมึงแปลว่าใส่มาหมดเลยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่ทาหน้าทาตาพัดแป้งนะอัชโดอะไรเขียนกระจุยเลยนะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะผมเรียกอัชโดนะทารงทารูดเขาบอกโบราณจะรูดเรียกรูดกรุณนี้ต้องบอกรูดไม่รู้จักลิปสติกใช่เปล่าทารูดโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นแบบไฮโซแบบไฮโซแบบสุดๆแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่จัดเต็มจัดเต็มเลยทีเดียวแหละแล้วเวลาพูดเนี่ยคงจะเดียนน่าจะเดียนด้วยนะใช้เดียนด้วยมูฮัมหมัดรอฉันทีฉันจะถามอะไรหน่อยนบีไม่ตอบนบีไม่หยุดนะยิบรอฮีมก็บอกว่าติลกัดดุนยานั่นแหละคือโต๊ะดุนยานั่นแหละคือโลกใบนี้ที่มาในรูปของสาวน้อยพึงทราบเถิดว่าถ้าหากว่าท่านนั้นไปตอบรับและหยุดคุยกับนางอุมมะของท่านจะเลือกโลกนี้แทนที่จะเลือกอาคิเราะห์หลงดุนยากันหมดเลยแต่ปรากฏว่านบีไม่หยุดนะ8ท่านนบีผ่านไปตามรีวายัตของท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันผ่านไปยังชายคนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยรวมหอบฟืนเอาไว้ขนาดใหญ่เสร็จแล้วเขาก็ไม่สามารถในการที่จะแบกมันขนาดว่าแบกไม่ไหวก็ยังจะไปเก็บเพิ่มมาอีกเติมเข้ามาอีกถามญิบรออีลว่านี่มันอะไรกันนบีบอกว่านบีถามอย่างนั้นญิบรออีลตอบฮาซัรรอจุลมินอุมมะติกะยะกูนุอะลัยฮิอะมานาตุนนาสลายะกอดิรุอะลาอะดาอิฮาชายผู้นี้เป็นคนหนึ่งจากอุมมะจากประชาคมของท่านนะเหนือคนคนนี้คือพันธกิจภารกิจอามานะความรับผิดรับชอบนะซึ่งเขาแบกเอาไว้แล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดอันนี้มันใครอ่ะคนหน้าที่เยอะหมวกเยอะไอ้พวกหมวกเยอะหมวกหลายใบเป็นหลายอย่างนี่แหละไอ้คนคนนี้แหละแบกเอาไว้ว่าหัวยาซีตัวอะไรฮะไม่สามารถจะปฏิบัติให้รู้ล่วงได้นี่ยังไปเอาเพิ่มอีกนะยังรับเพิ่มอีกนะมาหน้านี่รับเพิ่มอีกเป็นนั่นเป็นนี่อีกโอ้โหไหนขอนำบัตรหน่อยสินำบัตรไม่พอพี่น้องต้องส่งมาอย่างนี้ขอนำบัตรเนี่ยต้องคลี่ออกมาอย่างนี้อดีตเป็นอะไรบ้างการศึกษาเป็นอะไรบ้างอดีตหน้าที่การโอ้โหล่อไปสามหน้านะถ้าปักตำแหน่งนี่หายเข้าไปในรักแร้ถ้าปักตำแหน่งตรงเนี้ยตรงเหนือเนี้ยนะไล่ไปเลยท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อิหม่ามฮัจจีอาจารย์ยังไม่ถึงชื่อเลยนะยังไม่ถึงชื่อเลยนะจะถึงตะกร้าอยู่แล้วต้องไปแหวกดูใต้ตะกร้าเผลอออกไปสะบักข้างหลังนุ่นชื่อระวังให้ดีนะไปรับกันเยอะๆนะจะเป็นเหมือนชายคนนี้รับไว้เยอะใครก็ตั้งให้เป็นอะไรก็รับหมดแต่เขาตั้งกันเป็นที่ปรึกษานี่รับไปเถอะเพราะถ้าเขาไม่เรียกไม่ปรึกษาก็ไม่มีอะไรแต่นี่ดันไปมีตำแหน่งเอามาแบกเอาไว้นะนี่ในวันนั้นนบีเห็นคนคนนี้แล้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะอย่านะพี่น้องนะ9อิหม่ามบัยฮากีมูจารีรายงานจากท่านนบีซอฮีบบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังกลุ่มชนหนึ่งแล้วคนเนี้ยคนเหล่านี้เอาก้อนหินเนี่ยทุบ
ศีรษะของพวกเขาเหล่านั้นนะทุกครั้งที่ทุบและศีรษะนี่เละตุ้มเป๊ะหัวแตกหัวร่างข้างแตกหมดแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ทุบอยู่อย่างนั้นนะสิ่งดังกล่าวไม่เคยว่างเว้นจากพวกเขาเหล่านั้นเลยนบีถามญิบรออีลว่าอะไรคือคนเหล่านี้โอ้ญิบรออีลนบีถามอย่างนั้นญิบรออีลตอบว่าฮาอูลาอิลลซีนะตะตะซากลุรูซุฮุมอันอัศศอลาติลมักตูบะพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ซึ่งศีรษะของพวกเขาหนักอึ้งจนกระทั่งไม่ละหมาดฟัรดูหนักอึ้งในที่นี้หมายก็นอนตะบันราดนอนกันหัวหนักจนกระทั่งนะโอ้ต่อเวลามีต่อเวลานอนไม่ตื่นละหมาดนะแล้วพี่น้องทุกวันนี้มันก็จะมีเยอะแล้วนะทำไมอ่ะก็เล่นยานอนหลับขนานแรงน้ำใบจุดจุดจุดจะได้นอนหลับไอ้ที่นอนหลับยาวเลยไม่ขึ้นซูโบใช่ไหมอัดบอก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 นะพีกัญชากันอะไรกันที่นี่ก็จะไม่ขึ้นซูโบเลยสิใช่ป่ะนี่เนี่ยคนพวกนี้จะโดนอย่างนั้นแล้วเราจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะนะอันที่10อันสุดท้ายสำหรับพาโนรามาที่นบีเห็นอิหม่ามบัยฮะกีอิบนุจารีดรายงานจากอบีซะอีดอัลคุดรีบอกนบีมายังกลุ่มชนหนึ่งที่ด้านหน้าของพวกเขามันจะมีแผ่นด้านหลังของพวกเขาก็มีแผ่นไอ้แผ่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นแผ่นนาบนะพวกเขาจะออกกันไปในยามเย็นเนี่ยเหมือนกับฝูงโอดฝูงแพะแกะแล้วก็จะไปไล่กินน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วก็ต้นซักโกมก็คือไอ้ต้นไม้ที่เกิดแต่ในนรกนรกในพี่น้องมันเผามันทำลายทุกอย่างยกเว้นต้นไม้ที่เกิดในนรกคือชะจารตุซักโกมนะแล้วก็กินหินกินกรวดที่อยู่ในนรกนบีก็ถามท่านญิบรออีลญิบรออีลก็ตอบว่าฮาอูลาอิลลซีนาลายูอัดดูนศอดะกาติอัมวาลีมพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติทานทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นคือซะกาตพวกไม่จ่ายซะกาตนะไม่จ่ายซะกาตหรือทำแบบซะกาตใช้ไม่ได้ทำให้ซะกาตใช้ไม่ได้ไอ้ไม่จ่ายซะกาตอันนั้นมันก็แย่อยู่แล้วแต่บางคนจ่ายเหมือนกันแต่ทำให้ซะกาตไม่ซอทำให้ใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างสิมันก็ไม่พ้นนะดิซะกาตมาไปทำบุญเลยซะกาตมานี่ทำบุญหมายก็มาเนี่ยเลี้ยงอาหารเชิญมาหมดเลยใครจะใครมีทั้งคนรวยคนไม่รวยคนมีสิทธิ์รับไม่มีสิทธิ์รับมากินกันเต็มที่เลยมาฟาดขมกกันมันก็จะมีส่วนที่ใช้ไม่ได้บางคนเห็นแล้วก็เสียดายซะกาตไม่อยากจะออกนะก็เลยเอาซะกาตนี่ไปจ่ายเอาไปจ่ายหนี้เอาซะกาตไปจ่ายหนี้บางคนเอาซะกาตไปจ่ายดอกไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้เปรอะกันใหญ่เลยทีเดียวไปกันเลอะเทอะเลยทีเดียวบางคนเสียดายกลัวมันจะออกนอกหนองมันต้องล่มในหนองมันต้องได้กับคนไกลๆได้กับลูกหลานเราอยากจะเอาซะกาตไปให้ลูกหลานแต่ปรากฏว่าเสียดายก็เลยต้องไปเรียกตัวครูมาอาจารย์มารับสกาติฉันด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืนฉันนะฉันจะเอาไปแจกหลานถ้าอาจารย์คนนั้นเป็นคนที่เข้าข่ายหนึ่งในแปดจำพวกเวลาเขารับแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดเวลารับแล้วเนี่ยต้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บิดกลับบ้านเลยนะเพราะมันเป็นของเขาแล้วจะมากำหนดเงื่อนไขบอกต้องคืนฉันนะเวลาให้แล้วต้องคืนฉันนะอาจารย์บอกไม่เกี่ยวให้ฉันแล้วแล้วแล้วกันบอยบอยไปแล้วจะมาขอคืนนี่ไม่ได้ใช่ป่าวอะไรแล้วก็ซอดาก้อนน่ะทำไปตีจะให้ลูกหลานน่ะจะแจกสตังค์มันก็ซอดาก้อนน่ะทำไปตีไอ้ซะกาตเนี่ยเขามีคนรับจำนวน8จำพวกอยู่แล้วพี่น้องก็ไปดูเอาเวลาเราทำอย่างนั้นทำไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เท่ากับติดตัวแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่นบีเห็นเนี่ยนบีเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เราจะเกิดความ
ตระหนักเกิดความสำเนียกใช่ไหมเกิดความสังวรอ้าวต่อมายังมีเวลาเหลืออยู่นบีเนี่ยก็เดินทางเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงมัสยิดอักซอในบางรีวายัตบอกว่านบีก็ไปเจอนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาหลายคนนะบรรดาอัมบียะมารวมตัวกันอยู่มัสยิดอักซอนบีก็นำละหมาดอันนี้ในรีวายัตที่บอกว่านบีนำละหมาดก่อนจะขึ้นนะนักวิชาการส่วนหนึ่งให้น้ำหนักกับตรงนี้นะแต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกว่าหลังจากลงมาแล้วขึ้นไปข้างบนลงมาแล้วได้เวลาก็เลยนำละหมาดอันนี้มันก็มีสองรีวายะนะสองรีวายะนบีได้รับภาชนะน้ำนมกับสุราบ้างก็บอกว่าตอนที่ไหนตอนอยู่ที่ไบติลละบ้างก็บอกว่าอีตอนนั้นแหละตอนก่อนจะขึ้นบ้างก็ว่าบนฟ้าข้างบนนู่นอ้าวว่าไปเพราะรีวายัตเนี่ยมันมีหลายรีวายัตแต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแน่ตอนไหนไม่สำคัญหลังจากนั้นท่านนบีก็ลงจากบุรอกใช่ไหมพอไปถึงที่นั้นนบีลงจากบุรอกนบีก็ผูกบุรอกเอาไว้อันเป็นที่ที่บรรดานบีก่อนๆเคยผูกบุรอกเอาไว้ประเด็นมันก็คือบุรอกเนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่ว่านบีของเราเป็นท่านแรกที่ใช้บริการบุรอกบุรอกนี้บรรดาอัมบียะหลายท่านเคยใช้บริการมาก่อนแล้วเวลาเราอ่านเรื่องของนบีอิบรอฮีมตอนเอาสิทธิฮัจญ์กับนบีอิสมาอีลเอามาทิ้งไว้ที่บัยตุลฮิลฮารอมมายังไงซ้อนสามมันน่ะซ้อนสามนบีอิบรอฮีมมาแล้วก็เอาสิทธิอาญัตแล้วก็เอาอิสมาอีลมาด้วยเนี่ยซ้อนสามนั่นน่ะขี่บุรอกมานะแล้วตอนนบีอิสมาอีลโตใช่ป่ะมหานบีอิสมาอีลใช่ป่ะไอตอนที่ว่าจะยกฐานรากอ่ะไปติดละมาไงอ่ะแกอยู่ที่ดินแดนคานาอันอยู่ปาเลสไตน์มาไงบุรอกใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยพอตอนนบีอิสมาอีลโตเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานกับลูกสาวหัวหน้าเผ่าจุรฮุมคนแรกอ่ะคนแรกที่ว่าเวลานบีอิบรอฮีมไปคุยด้วยแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยอีแม่นั่นน่ะนะบ่นโอ้โหอยู่กันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนบีอิบรอฮีมไปเจอนบีอิสมาอีลบอกว่าถ้าเขากลับมาแล้วก็สั่งบอกเขาด้วยนะให้เปลี่ยนอะไรธรณีประตูให้เปลี่ยนธรณีประตูอีแม่ก็ไม่รู้เรื่องนบีอิสมาอีลมาถึงก็ว่าไงอ๋อนั่นน่ะเปาะฉันอายอฉันมาอายอฉันสั่งว่าให้ตอลากเธอซะให้เปลี่ยนธรณีประตูก็แต่งคนใหม่พอแต่งคนใหม่นบีอิบรอฮีมมาใหม่อีกมาคุยคนนี้คุยดีต้อนรับขับสู้ไม่เหมือนคนแรกนี่คิ้วขมวดใช่มั้ยแขกมานี่ไม่อยากจะรับแต่นี่โอ้โหต้อนรับขับสู้อย่างดีคุยถามเป็นไงอยู่กันสบายดีอัลเลาะห์สามีก็ออกไปทำนั่นทำนี่อะไรเดี๋ยวเขาจะกลับมารอไม่ล่ะอะไรต่ออะไรก็บอกไม่รอแล้วบอกไว้คงธรณีประตูเอาไว้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคนนี้คนดีเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมนี่ขี่บุรอกหะดีษมีรายงานซอฮีห์เลยไอตอนที่นบีขึ้นบุรอกนะมันพยศใช่ป่ะมีรีวายัตรายงานมันไม่ยอมนบีขึ้นญิบรีลก็ลูบหัวมันบอกนี่ทำอย่างนี้ทำไมบุรอกทำอย่างนี้ทำไมทำกับมูฮัมหมัดทำไมขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าก่อนหน้ามูฮัมหมัดนั้นไม่มีผู้ใดที่มีความประเสริฐมากไปกว่าเขาที่ได้ขึ้นขี่บนหลังเจ้านะอ้าวทีนี้บุรอกไปลงจอดที่ไบติลมักดิสแล้วก็ผูกเอาไว้ที่นั่นแสดงว่าการมิอรอจนบีไม่ได้ขึ้นบุรอกจากภาคพื้นสู่ภาคพื้นนบีขี่บุรอกแต่อีตอนขึ้นจากข้างบนเนี่ยอันนี้นั่งอะไรไปขี่อะไรไปบันไดหรือลิฟต์นะบันไดหรือลิฟต์ที่เรียกว่ามิอรอจต้องเข้าใจเรื่องให้ดีทีนี้ขึ้นตรงไหนก็เชื่อกันว่าขึ้นกันตรงกุบบะตุสซะกะเราะห์ตรงโดมออฟเดอะร็อกก็คือโดมหินที่เราเรียกกันว่าหินลอยนะมันมีรายงานเหมือนกันแต่ว่าหะดีษมันไม่แข็งแรง
ที่ผู้ใหญ่เขาเล่ากันเนี่ยว่าไอ้ตอนนบีกำลังจะขึ้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันติดลิฟต์ขึ้นไปด้วยมันอยากจะขึ้นไปด้วยใช่ป่ะมันก็ขาดลอยตามขึ้นไปก็บอกว่าไม่พอใจหรือไงแล้วว่าเจ้าจะเป็นหินในสวงสวรรค์ไม่ต้องตามไปสวรรค์ว่าแต่เจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งจากหินในสวงสวรรค์อ่ะมันก็ลงตุบลงติดของมันเหมือนเดิมแต่ความจริงมันไม่ได้ลอยในหินเนี่ยไอ้ริวายัตนั้นมันก็ไม่ชัดเจนหินเนี่ยมันเป็นหินขนาดใหญ่เสร็จแล้วมันลงไปใต้นั้นได้ใต้นั้นมันก็จะเป็นเพดานของหินก้อนเนี้ยนะซึ่งมันก็มองเหมือนกับว่าหินเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนก็เลยเรียกว่าหินลอยบางคนไม่เข้าใจว่ามันลอยอยู่อย่างนี้เลยมึงไม่ใช่นะไม่ใช่เขาบอกว่าเชื่อกันว่าลงตรงนั้นแหละเพราะอะไรแหละเพราะว่ามันก็ถูกสร้างโดมครอบไว้เป็นโดมแปดเหลี่ยมที่เป็นกุบบะเป็นโดมทองอ่ะนะมันตั้งแต่สมัยราชวงศ์อุมัวิยะซึ่งมันมีอุลามะในยุคซาลัฟซอลและจำนวนมากซึ่งถ้ามันไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงจะค้านกันแล้วแหละนะแล้วนบีก็ขึ้นไปฟ้าชั้นที่หนึ่งการจะขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะต้องผ่านด่านที่เป็นประตูฟ้าซึ่งมีบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยคอยเฝ้ามีการตรวจสอบนะใครมาจิบรีลใครมาด้วยมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งยังแต่งตั้งแล้วอ้าวเชิญนี่ต้องสอบนะเขาต้องสอบก่อนเข้าประตูเนี่ยต้องสอบก่อนไม่ใช่ผ่านด่านตม.ง่ายๆยัดตังค์แล้วก็มีรถนำขบวนงั้นไม่ใช่ฮะเขาต้องมีคนตรวจก่อนมีมาลาอิกะห์นี่คอยตรวจพอขึ้นไปในฟ้าชั้นแรกไปเจออะไรเจอนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมนี่อยู่ฟ้าชั้นแรกนะมีการให้สลามตอบสลามกันมีการยืนยันในความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าในกุรอานพูดไว้ชัดเจนว่านบีทั้งหมดเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่ถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยืนยันในความเป็นนบีเป็นรอซูลของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยืนยันต่อมาก็ขึ้นไปชั้น2ชั้น2ไปเจอใครไปเจอนบียะฮยาบุตรนบีซะกะรียาคือยอนบุตรของอัสคะรียากับนบีอีซาบุตรสิทธิมารยามก็คือพระเยซูนะไปเจอสองท่านเนี่ยมีเล่าไว้ด้วยว่านะหน้าตาเป็นยังไงชั้นที่สามเจอนบียูซุฟเขาก็ทักทายกันแหละให้สลามเสร็จเรียบร้อยก็ยืนยันในความเป็นนบีชั้นที่สี่นบีอิดริสชั้นที่ห้าฮารูนนบีฮารูนหรืออารอนนะบุตรของอิมรอนชั้นที่6นบีมูซาบุตรของอิมรอนพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยนบีเราเลยชั้นที่6นบีมูซาร้องไห้มาลักที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าคนหนุ่มถูกแต่งตั้งมาหลังฉันอุมมะห์ของเขาจะได้เข้าสวรรค์มากกว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์จากอุมมะห์ของฉันร้องเลยนบีมูซาโอ้โหมาทีหลังดังกว่าเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่มาทีหลังดังกว่าเพราะอะไรเป็นอุมมะห์ที่จะได้เข้าสวรรค์มากที่สุดนบีขอโควต้าไว้ในริวายัตในหะดีษรายงานเศษ1ส่วน3นะแล้วก็ไปจบที่ครึ่งหนึ่งไปจบนะครึ่งหนึ่งเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน3 2ส่วน3ไปจบที่ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์แต่พี่น้องทราบไหมครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์เนี่ยเมื่อไปเทียบกับมนุษยโลกตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าสวรรค์เนี่ยเปรียบได้กับขนสีดำที่อยู่บนผืนหนังของวัวหรือสัตว์ที่มันมีขนสีขาวขนสีดำที่ไปแทรกอยู่หน่อยเดียวถ้าเทียบกันจริงๆนะแต่ที่แน่ๆโคต้านี่นบีได้รับถึงครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์นะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ย
เพื่อชาวบ้านเขาด้วยเออไอ้นั่นก็ลงนรกไอ้นี่ก็นรกนั่นก็นรกโอ้ตกลงไปกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวก็เหงาหรอกอยู่ในสวรรค์เนี่ยเข้าใจไหมล่ะเรื่องของสวรรค์เนี่ยนะเดี๋ยวนบีก็จะได้ไปเห็นในสวรรค์นรกนบีก็ไปเห็นมาแล้วในครั้งเนี้ยนบีได้เห็นหมดแหละต่อมาพอขึ้นไปชั้น7เจอใครนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามแล้วก็มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนี้เป็นหะดีษฮะซันลากีตุอิบรอฮีมไลลัตอุซรียะบีฉันได้พบกับอิบรอฮีมอะลัยฮิสซลามในค่ําคืนที่ฉันได้ถูกนําตัวอิสรอฟะกาลยามุฮัมมัดอักริอุมะตะกะมินนีอัสสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามได้กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงอ่านสลามจากฉันยังอุมมัตของท่านด้วยนบีอิบรอฮีมฝากสลามมาถึงพวกเราทั้งหลายไม่เห็นมีใครตอบเลยสักคนฮะตอบยังตอบตอนไหนฮะคือจริงๆเราก็ตอบกันอยู่แล้วเหมือนกับที่เราให้สลามกับนบีเราให้สลามกับนบีทุกวันใช่ป่ะอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่ให้ป่ะให้ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝากสลามแล้วลำบากมุกอนน่ะฝากได้เดี๋ยวเนี่ยฝากลำบากบางคนให้ไปหางว่าวเนี่ยไปยืนอ่านหางว่าวพอไปยืนถึงตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยของตัวเองยังไม่ทันจะให้เลยโดนไล่แล้วใช่ป่ะมันลำบากเดี๋ยวนี้เรานายสลามกับนบีทุกวันอยู่แล้วยังฝากอีกอัลลอฮ์เขามีบุรุษไปสนีเป็นคนนำสลามไปบอกก็คือมาลักมาลาอิกะห์ทำหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้นะเราไปสร้างความลำบากกับพี่น้องเวลาฝากสลามไปเป็นอามานะไหมเป็นอามานะมันก็ต้องไปยืนอ่านแล้วสิอีที่นี่อ่านตรงไหนเลยต้องอ่านลานข้างนอกยุ่งไหมล่ะอย่าไปสร้างความลำบากเพราะเราให้สลามอัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนเข้ายังเข้าแล้วนะทีนี้ว่าอัคบิรุมอันัลจันนะตะตอยยิบะตุตุรบะมุฮัมมัดจงบอกกับพวกเขาเถิดว่าแท้จริงสวรรค์นั้นน่ะดินดีเหลือเกินดินเป็นยังไงบอกไม่ได้ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไม่ผ่านใจแต่รู้ว่าดินดีแน่นอนนะอัซบะตุลมาอีน้ำจืดสนิทน้ำจืดสนิทวะนะฮะกิอานุนเป็นสถานที่โล่งกว้างแล้วก็ปรับพื้นที่แบ็คโฮนี่ปรับไว้เรียบร้อยในสวรรค์นี่ว่าอันกิราซาฮาและแท้จริงผลหมากรากไม้ที่จะเอาไปปลูกทำเป็นสวนกันในสวงสวรรค์คือซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรนี่คือต้นไม้ที่เราจะปลูกในสวงสวรรค์ฉะนั้นเราเนี่ยเป็นชาวสวนเป็นเกษตรกรอัลลอฮ์ที่บันนะปลูกอะไรจะอะไรเยอะแยะแต่ว่าในสวรรค์ในอาคิเราะห์แทบจะไม่ปลูกเลยเวลาวันที่ก็นั่งรถบัสไปยังที่นะสมมุติว่านั่งรถบัสไปยังล็อกของเราที่ก็จองไว้ไอ้ล็อกในสวรรค์ปรากฏว่าอัลลอฮ์โล่งเตียนเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้เข้านะโอ้พอไปดูล็อกข้างๆเป็นไงอุ้มต้นไม้เต็มไปหมดเลยอีตอนอยู่ในดุนยานี่ปลูกข้าวปลูกต้นนั่นปลูกนี่ทำสวนโอ้โหปลูกบรรณากตยวเลยปรากฏในสวรรค์นี่แทบจะไม่ปลูกเลยขายขี้หน้าเขานะที่ถามมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยถามว่ามาจากระยองอัลลอฮ์ทุเรียนสักต้นก็ไม่มีในสวรรค์อันนี้ว่ากันเยอะๆนี่ของฝากอิสราเอลมิอรอจซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรให้ว่าเยอะๆนะ
หลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปจนกระทั่งถึงซิดเราะติลมุนตะฮานะอิบนุกะซีรได้บันทึกเอาไว้ว่าในชั้น7นั้นท่านนบีได้เห็นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิศ็อลาตุวะซัลลัมนั่งเอาหลังเนี่ยอิงอยู่กับไบตุลมะมูรซึ่งไบตุลมะมูรเนี่ยก็อยู่ตรงกับไบตุลลอฮ์นี่แหละถ้าโยนเหรียญสตางค์ลงมาเนี่ยมันตกลงมาบนหลังคาไบตุลลอฮ์นี่แหละในแต่ละชั้นจะมีไบตุลมะมูรแต่ชั้น7เนี่ยแน่ๆเลยชัดเจนในแต่ละวันนั้นจะมีมาลาอิกะฮ์จำนวน 70,000 ท่านเข้าไปในไบตุลมะมูรทำอิบาดัตด้วยการละหมาดและตะวาฟหลังจากนั้นก็จะไม่กลับออกมาอีกเลยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นมาลาอิกะฮ์ที่เข้าไปและไม่ได้กลับออกมาเนี่ยผ่านช่วงเวลาผ่านมากี่หมื่นปีแล้วพี่น้องดังนั้นวะมายาละมูจูนูดร็อบบิกะอิลลาฮูไม่มีผู้ใดจะรู้ถึงจำนวนทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้วิบาลของท่านยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นมลาอิกะฮ์นี่มากมายจริงๆในแต่ละชั้นฟ้านี่อยู่กันเบียดเสียดแน่นทุกตารางนิ้วนะต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยจากขั้นของพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดจนกระทั่งไปปรากฏที่มุสตาวานะคำกล่าวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนบีไปไม่ถึงอารัชแต่นบีไปถึงมุสตาวามุสตาวาเป็นที่หยุดนบีเนี่ยไปถึงตรงจุดที่ได้ยินเสียงปากกาปากกาในที่นี้ไม่ใช่ปากกาในเราให้มาฟูดเพราะปากกาอันนั้นมันบันทึกไว้หมดแล้วแห้งไปหมดแล้วน้ำหมึกปากกานั้นแห้งไปหมดแล้วไอ้ปากกาที่กำลังได้ยินเสียงนี่เป็นปากกาที่บรรดามาลาอิกะฮ์กำลังลอกข้อมูลโหลดข้อมูลออกมาเพราะมันมีปากกาเขาเรียกอะไรนะไอ้รุ่นที่มีปากกาเนี่ยผมไม่มีกับเขาซะด้วยเนี่ยเวลาล่าเขียนเนี่ยได้ยินเสียงปากกาเลยถ่ายข้อมูลแต่ละวันเนี่ยนะจากเราให้มาฟูนมาลาอิกะฮ์เนี่ยได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงอะไรปากกาของบรรดามาลาอิกะฮ์แล้วนบีก็ถูกยกไปจนกระทั่งถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาซิดเราะตุลมุนตะฮาก็คือที่สุดอันเป็นต้นพุทราเนี่ยใบของมันเหมือนกับหูช้างใบพุทรานี่ใหญ่เท่ากับหูช้างเขาไม่ได้บอกนะว่าหูช้างแมมมอสหรือว่าช้างพันเอเชียหรือว่าพันแอฟริกาใหญ่กว่าแล้วกันใบมันนะลูกของมันเหมือนกับกีลาลิฮิจเรนกีลานแปลว่าโอ่งของเมืองฮิจอยู่ในเยอรมันเขารู้จักกันว่าโอ่งเครื่องปั้นเนี่ยมันจะมาจากเมืองฮิจลูกพุทราเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นบ้านเราก็ถ้าเทียบกันง่ายๆนบีเวลายกตัวอย่างอะไรใหญ่ๆนบีจะเทียบกับภูเขาอะไรโอฮดบ้านเราก็ต้องบอกภูเขาอีโต้จังหวัดนครนายกหรือภูเขาสามมุกพอรู้จักกันดีนะถ้าโอ่งยามันเนี่ยเราไม่รู้จักเราก็ต้องบอกโอ่งราชบุรีลูกพุทรานมันขนาดโอ่งราชบุรีหรือว่าอาจจะเท่ากับกุวะติลอิสลามสุเราโอ่งใหญ่นั่นก็ได้ใครจะไปรู้นี่เราไม่รู้นะซึ่งมีสิ่งปกคลุมอยู่ที่นั่นมีบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยวนเวียนอยู่ที่ต้นนี้นะแล้วก็มีรัศมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะปกคลุมอยู่ที่นั่นและตรงนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามว่ามี600เปลกระหว่าง2เปลกเนี่ยปกฟ้าและแผ่นดินนะหลักฐานตรงนี้ก็คือวะลากอดรออาฮูนัซละตันอุคราอินดะซิดเราะติลมุนตะฮาอินดะฮาจันนะตุลมะวาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานว่าในเรื่องของมิอรอจแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รับบัญญัติเรื่องละหมาด5เวลารับมาทีแรก50จาก50ลงมาจากฟ้าชั้นไหนมาถึงฟ้าชั้น6นบีมูซาอยู่นบีมูซาถามว่าไปได้อะไรมาโอ้ได้ละหมาดมา50เวลานบีบอกกลับนบีมูซาบอกกลับไปขอต่อไปต่อรองไม่ไหวหรอกของฉันแค่เช้ากับเย็นยังไม่ได้เรื่องเลยไปเถอะ50เวลานี่ไปขอต่ออ้าวนบีก็กลับขึ้นไปขอต่อรองลดทีละ5ท้ายที่สุดเหลือ5เวลาลงมามาหานบีมูซานบีมูซาว่าไปต่ออายนบีเราอายแล้วบอกอายแล้วไม่เอาแล้วแค่5นี่แหละ
แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงดำรัสว่าไงเราตรัสแล้วไม่คืนคำ50ก็คือ50 5เวลาเท่ากับ10วักตู5เวลาเท่ากับ50เวลาผลบุญแล้วนบีก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่มิอรอจโดยเฉพาะเรื่องของนรกสวรรค์ซึ่งหมดเวลาหมดนะก็ไม่สามารถในการที่จะนำพาพี่น้องไปถึงนะสวงสวรรค์ได้หรือว่าไปเยี่ยมชมนรกได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอิสรอและมิอรอจการอิสรอจากมักกะฮ์ไปยังนะบัยตุลมักดิสอันนี้มีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษมุตะวาติรมีอิจมาบุคคลใดปฏิเสธขั้นตอนตรงนี้นะตกมุรตัดวัลยาดุบิลละเพราะเท่ากับปฏิเสธกุรอานปฏิเสธสิ่งที่เป็นมุตะวาติรและอิจมาคู่กันจากมัสยิดอัคซอขึ้นไปฟ้าชั้น7นะและจากนั้นเลยไปถึงมุสวาอันนี้หะดีษอาฮัดหะดีษนะจากบัยตุลมักดิสขึ้นไปฟ้าชั้น7อันนี้หะดีษมัชฮูรหะดีษเนี่ยรายงานมัชฮูรหะดีษเยอะๆแต่มัชฮูรขั้นอาจจะไม่ถึงขั้นมุตะวาติรและจากนั้นเลยไปถึงมุสวาหะดีษจะเป็นหะดีษคอบัรวาฮิดบุคคลใดปฏิเสธไม่เชื่อในขั้นตอนตรงนู้นนะไม่เป็นมุรตัดกาเฟรแต่เป็นคนฟาซิกวัลยาดุบิลละก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์